ายชุติมาตอบหลังคนถามมีน้องหรือเปล่าพร้อมติดแท็กถึงสิ่งเล็กๆที่อยู่ในท้องช่วงนี้บันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 7:59 น.แฟนๆแห่แซวยังไงก็สวยต่ายชุติมาตอบเองแล้วหลังคนถามมีน้องหรือเปล่าพร้อมติดแท็กถึงสิ่งเล็กๆที่อยู่ในท้องช่วงนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยที่ถูกจับตาสวยออร่าออกงานล่าสุดกระทั่งมีหลายคนเข้ามาถามกลางอินสตาแกรมมีข่าวดีเรื่องมีน้องหรือเปล่ากันเลยทีเดียวสำหรับอดีตนางเอกดังต่ายชุติมาอ่านข่าวออร่าสวยฉ่ำออกงานต่ายชุติมาเจอถามมีน้องหรือเปล่ามีคนช่วยตอบอ่านข่าวฮือฮาต่ายชุติมาลงรูปคู่สวมชุดเจ้าสาวคนแห่ยินดีเพียบดราม่าแฟนดูแก่จังล่าสุดสาวต่ายชุติมาโพสต์ภาพเดี่ยวสวยๆจากงานดังกล่าวอีกครั้งพร้อมแคปชั่นติดตลกตอบไปถึงหลายคนที่สงสัยเรื่องมีน้องหรือเปล่าด้วยว่ามีคนขุนดีแฮปปี้เอนจอยอีตติ้งก็เลยจะบวมบวมหน่อยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องช่วงนี้ถ้าเป็นพยาธิก็คงจะดีงานนี้แฟนๆเข้ามาแซวอาทิโอ้ยมีขาเอาดีๆเวอร์ชั่นนี้มีต่ายก็น่ารักนะสวยทุกองศาอยู่แล้วคนนี้ผิวสวยใสมากเลยค่ะยังไงก็สวยค่ะเป็นต้นภูมิธรรมลั่นยกแก่งเสือเต้นช่วยจัดการน้ำยมยันรัฐบาลดูผลกระทบทุกฝ่ายการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 17:41 น.ภูมิธรรมลั่นถึงเวลายกแก่งเสือเต้นช่วยจัดการน้ำยมแก้ท่วมซ้ำซากยันรัฐบาลดูผลกระทบทุกฝ่ายเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลา 15:55 น.นายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจบภารกิจติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและบินตรวจเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทว่าวันนี้ได้มีการปรึกษาหารือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สทนชได้มีประสานงานนกกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และรับฟังความห่วงใยต่างๆขณะที่สแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ก็มีความเป็นห่วงราษฎรและอยากให้เราดูตรงนี้ให้เต็มที่เพราะเห็นใจประชาชนที่อยู่ตรงนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้น้ำที่ลงมาลักษณะเป็นน้ำหลากลงมาแล้วกระจายตัวสร้างความเสียหายให้ประชาชนโดยพื้นที่น่านพะเยาแพร่ได้ลงพื้นที่และสั่งการไปเรียบร้อยแล้วให้ทุกฝ่ายช่วยกันระบายน้ำลงแม่น้ำโขงส่วนน้ำที่ลงมาส่วนใหญ่ลงมาจากแม่น้ำยมมีปัญหามากที่สุดต่อเนื่องมาหลายสิบปีเมื่อไหลลงมาไม่มีที่รองรับน้ำทำให้จังหวัดสุโขทัยที่เป็นที่ลุ่มต่ำรับน้ำทั้งหมดขณะที่แม่น้ำปิงวังที่ลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะไม่กระทบอะไรมากยังสามารถรับน้ำได้ค่อนข้างมากส่วนทางแพร่ลงเขื่อนสิริกิติ์ไม่มีปัญหาอะไรและจากที่ดูแต่ละเขื่อนมีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถรับน้ำได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้แก้ไขสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเช่นรื้อรางรถไฟเดิมที่เป็นจุดขวางน้ำออกให้น้ำมีทางระบายลงไปให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้มีประกาศภาวะอุบัติภัยไปแล้วทำให้จังหวัดสามารถใช้เงิน20ล้านบาทดูแลเยียวยาเบื้องต้นให้ทันเหตุการณ์และยังมีงบกลางที่จะช่วยเรื่องภัยพิบัติต้องมาดูว่าอันไหนที่จะป้องกันเพิ่มเติมหรือป้องกันน้ำที่กำลังเข้ามาก็ควรจะทำและจะเสนอเป็นวาระแห่งชาติแก้ระยะยาวตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจังหวัดสุโขทัยถึงเวลาต้องคุยกันถึงเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ผ่านมาสร้างอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างสองฝ่ายระหว่างประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกร้อนต้องจมอยู่กับน้ำขังน้ำหลากเป็นเวลานานแต่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและดูแลทุกอย่างให้ครบถ้วนเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นประเด็นสาธารณะที่จะพิจารณาและคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างถ่องแท้นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราได้ประสานงานกับ World Bank ซึ่งเขาขอเข้ามาดำเนินการเราก็ให้เขาไปศึกษาผลกระทบต้องดูประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประชาชนที่ไม่อยากให้มีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นว่ามีเหตุผลอะไรมีจำนวนเท่าไหร่หาทางมีปัญหาทางกายภาพการชดเชยเยียวยาเราสามารถทำให้เป็นธรรมกับเขาได้โดยจะมีการไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งถ้าตรงนี้เป็นที่ยุติสำหรับสาธารณะโดยเร็วที่สุดซึ่งตนอยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ถ้าเกิดสามารถจัดการจบได้ในคณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้เลยเพราะต้องใช้เวลาอีกหลายปีและเงินที่นำมาแก้ปัญหาอยู่ในระบบที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเต็มที่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขณะนี้มีข่าวลือในโซเชียลมีเดียมากว่าจะเกิดน้ำท่วมเหมือนปี2554แต่เมื่อมาดูแล้วมีระบบการกระจายน้ำที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันให้น้ำไปกระจายในส่วนต่างๆส่วนจะมีพายุเข้ามาหรือไม่นั้นตอนนี้เราอยู่ในโลกที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างตรงกับสถานการณ์ได้ดูว่าจุดเฉพาะมีปัญหาตรงไหนและเมื่อคำนวณแล้วเชื่อว่าเราสามารถรับสถานการณ์ได้อย่างเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทและอีกหลายเขื่อนมีน้ำเพียง1/4หรือ1/2เท่านั้นยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากและน้ำอยู่ในช่วงของการระบายเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นจึงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนวิตกข้อมูลส่วนวิชาการที่เราทำขณะนี้เราทำด้วยใจที่รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนยากลำบากและมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยฉะนั้นทุกอย่างต้องเชื่อใจหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและคณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โนวัคยอโควิชรับฟอร์มห่วยจัดพ่ายมือรองบ่อนร่วงเทนนิส US Open กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 15:01 น.โนวัคยอโควิชนักขวดเซอร์เบียปิดโอกาสการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมที่25หลังพ่ายให้อเล็กเซ่โปปีรินมือวางอันดับ28จากออสเตรเลีย 1-3 เซต 4-6 4-66-2 4-6 ตกรอบ3เทนนิส US Open เป็นที่เรียบร้อยโนวัคนักขวดวัย37ปีร่วงตามกาลอสอันคาราสตัวเต็งอีกรายหลังเล่นได้อย่างย่ำแย่ในเกมนี้เสิร์ฟเสียถึง14ดับเบิลฟอลและยังตีเสียเองอีก49ครั้งหลังการแข่งขันเจ้าตัวยอมรับว่านี่คือฟอร์มที่ย่ำแย่เอามากๆผมได้เล่นในเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วเอาจริงๆด้วยฟอร์มแบบนี้การมาถึงรอบ3ได้ก็บุญเท่าไรแล้วยอโควิชเผยพร้อมระบุอีกว่าในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ใช้พลังกำลังไปมากจนส่งผลต่อเนื่องผมพยายามอย่างที่สุดแล้วผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่างกายอะไรเลยผมเหมือนคนหมดพลังงานอย่างที่คุณเห็นกันนั่นแหละแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปวันนิวัฒน์โวชาวขอนแก่นดีใจได้แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีหวังเร่งดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 12:59 น.วันนิวัฒน์โวชาวขอนแก่นดีใจได้แ
แททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีหวังเร่งผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตซัดผู้อยู่เบื้องหลังล้มรัฐบาลควรเห็นหัวประชาชนบ้างเมื่อวันที่31สิงหาคมนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์ส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนได้รับเสียงสะท้อนกลับมาว่าประชาชนมีความยินดีที่เด่นส.แพทองธารชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประชาชนมีความคาดหวังว่าส.แพทองธารจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายวันนิวัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเริ่มกลับคืนมาเห็นได้จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติเริ่มเชื่อมั่นในพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีคาดว่าภายใต้รัฐบาลใหม่จะมีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยหวังว่านส.แพทองธารจะเร่งผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อช่วยเหลือประชาชนเห็นด้วยที่จะแจกเป็นเงินสดเพราะสะดวกในการนำเงินที่ได้มาจากโครงการไปซื้อสินค้าตามต้องการได้ส่วนนักร้องและผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังหวังล้มรัฐบาลขอให้เห็นหัวประชาชนบ้างควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานให้ประชาชนไม่ควรเอาความสะใจแต่ควรเห็นแก่ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนายวันนิวัฒน์กล่าว